ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC u 23ศึกชิงแชมป์เอเชียประจำปี2022โดยเป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายในนาที่2ของกลุ่ม C โดยทีมชาติมาเลเซียแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป0ประตูต่อ3โดยทีมชาติไทยนะครับได้ประตูจากสุพนัทเหมือนตาในนาทีที่23และนาทีที่73 และอีกหนึ่งลูกนะครับจากชาญรงพรมสีแก้วในนาทีที่69ซึ่งผพลจากการแข่งขันนัดนี้ก็ได้มีชาวมาเลเซียได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียกันอย่างมากมายนะครับพวกเขาจะมีความรู้สึกและก็ความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านแรกกันเลยครับ โดยชาวมาเลเซียท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าดูเหมือนว่าที่เราชนะประเทศไทยในซีเกมวันนั้นมันเป็นเรื่องของโชคมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าสมาโคมฟุตบอลมาเลเซียไม่ควรเสียเงินไปกับเป้าหมายที่ไม่ดีอีกอย่างต้องยอมรับว่าการเล่นฟุตบอลในมาเลเซียนั้นมันได้เงินเดือนสูงแต่ว่ามาตรฐานการเล่นฟุตบอลแบบสมัยใหม่ในระดับนานาชาตินั้นมันยังห่างไกล มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผู้เล่นเดิมๆโคช้ชก็เดิมๆแล้วจะคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างน้อยสถิติของ U23 ก็มีความสม่ำเสมอนั่นก็คือแพ้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าหลังจากล้มเหลวในซีเกมผมก็ไม่คิดว่าทีม u 23นี้จะไปได้ไกลแต่ว่าข้อดีก็คือผู้เล่น u 20โชว์ผลงานได้ดีแล้วก็เป็นความหวังที่จะผ่านเข้ารอบในกีฬาโอลิมปิก2024ถ้าหากว่าผู้เล่น u 20เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการในการคัดเลือก u 23เอเชียคัพในปีหน้า เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้ก็บอกว่าพวกเขามักจะบอกว่ามันเป็นการหาประสบการณ์แต่ว่าไทยและเกาหลีก็มองหาประสบการณ์เช่นกันแต่ว่าพวกเขามักจะนำถ้วยรางวัลกลับบ้านไปด้วยเสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้ก็บอกว่าเราต้องรวมทีมกันใหม่มองหาจิตวิญญาณของทีมและทำงานกันให้หนักมากขึ้น สู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะแพ้และพยายามต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันเป็นความผิดของโค้ชในซีเกมที่เราชนะเพราะว่าพวกเขาเหลือเพียงแค่10คนเราก็มีผู้เล่นลูกครึ่งมากมายแต่ว่าก็ไม่มีใครจัดการเรื่องเอกสารเพื่อนำพวกเขามาประเทศไทยมีผู้เล่นลูกครึ่งมากมายชาวมาเลเซียท่านนี้ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า ถ้าหากคุณต้องการส่งทีมไปแบบไม่มีเป้าหมายก็อย่าทำเลยเพราะว่ามันเปลืองเงินหลังจากนี้ควรจะมีการชั้นสูตรพลิกศพเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เฮดโค้ชของพวกเขานะครับนั่นก็คือแบรดมารูนีโดยเขาบอกว่าโค้ชคนนี้เขาหญิงพยองเกินไปมีจุดอ่อนมากมายที่เห็นได้ในซีเกมไทย เขาเปลี่ยนทั้งโคช้ชและผู้เล่นแต่ว่าแบรดมาโลนี่ยังคงนั่งกินลมตามสนามเหมือนเดิมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้ก็บอกว่ารูปแบบเกมมันน่าผิดหวังมากการป้องกันที่ไม่ดีกองกลางก็จ่ายได้น้อยกล่องหน้าก็ล้มเหลวในการฉวยโอกาสทำประตูความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้ก็บอกว่าถ้าผมเป็นโคช้ชแบรดและผมแพ้รวดแบบนี้ ผมขอละออกเลยดีกว่าเขาหน้าหนาเหมือนนักการเมืองมาเลเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ได้เข้ามาพูดถึงผู้เล่นของพวกเขานะครับโดยเขาบอกว่าผู้เล่นของมาเลเซียไม่แข็งแกรง่งไม่มีความเร็วไม่มีความคีดสร้างสารค์และไม่มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมถ้าใครที่ติดทีมชาติและฟอร์มไม่ดีกรุณาเลือกคนอื่นดีกว่าความคิดเห็นต่อไปครับ พวกเขาคงจะบอกว่านี่คือการหาประสบการณ์แต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เล่นและหากผู้เล่นไม่มีคุณภาพมันก็เกิดจากการจัดการที่ไม่ดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมาเลเซียท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่ายุบทีมนี้ไปซะแล้วไล่โค้ชชาวออสเตรเลียคนนี้ออกไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า สมาคมฟุตบอลมาเลเซียปล่อยให้แบรดมาโลนีเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของประเทศได้อย่างไรแบรดออกไปความคิดเห็นต่อไปครับแบรดมาโลนีรวมถึงนายกสมาคมฟุตบอลควรจะลาออกแฟนฟุตบอลไม่เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ฟุตบอลของมาเลเซียได้ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับเขาบอกว่า ได้โปรดลาออกไปเถอะผู้รับผิดชอบทั้งหลายหากพวกคุณยังมีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าผมปิดทีวีตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วเพราะว่าผมไม่ต้องการดูสิ่งที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขบอกว่ามันก็เหมือนกับพ่อที่ส่งลูกไปโรงเรียน มันไม่สําคัญว่าลูกจะฉลาดหรือไม่และจะประสบความสําเร็จหรือไม่และนั่นก็คือสมาคมฟุตบอลมาเลเซียผมรู้สึกอับอายกับพวกคุณจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ก็ได้พูดถึงสุพนัต์เหมือนตานะครับโดยเขาบอกว่าสุพนัณเขายิงประตูเก่งจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับโอเคมันจบแล้วสำหรับมาเลเซียยู23 เราถูกประเทศไทยฝัง3ประตูต่อศูนย์ผมรู้สึกเศร้าแต่ว่าชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปไดโปรดอย่าสิ้นหวังมันคือประสบการณ์อันลัมค่าที่จะสร้างพวกคุณในฐานะผู้เล่นของมาเลเซียอันน่าเกรงขามต่อไปในอนาคตความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ก็เข้ามาพูดถึงสุพนัทนะครับโดยเขาบอกว่าสุพนัทคือต้นเหตุให้มาเลเซียชุด U16 ตกรอบ และตอนนี้เขาก็เป็นต้นเหตุให้มาเลเซียและบร a ดมาโลนี่ตกรอบเช่นเดียวกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมาเลเซียท่านนี้บอกไว้สั้นๆนะครับว่าประเทศไทยเพิ่งจัดการทีมฟุตบอลระดับมัธยมไปความคิดเห็นต่อไปครับฟุตบอลมาเลเซียยังล้าหลังโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการครองบอลหรือว่าการโจมตีหรือว่าการ,ร,การเล่นวันทัชทูทัช แม้แต่ทีมอเลสเตเรายัางไม่ชนะเลยความคิดเห็นต่อไปครับสมาคมฟุตบอลมาเลเซียคือต้นเหตุของความล้มเหลวดูเหมือนว่าเราต้องยุบสมาคมฟุตบอลแล้วแทนด้วยสิ่งใหม่และคนใหม่และที่สำคัญจะต้องไม่มีนักการเมืองมาบ่อนทำลายฟุตบอลของมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปครับวิธีเพิ่มประสบการณ์ของพวกเราก็คือ เป็นอาหารที่แสนโอชะของประเทศเอเชียอื่นๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมาเลเซียท่านนี้แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันไว้นะครับโดยเขาบอกว่ายินดีด้วยสมาคมฟุตบอลมาเลเซียคุณได้บรรลุเป้าหมายแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับมาเถอะสมาคมฟุตบอลมาสร้างความเสียหายให้กับฟุตบอลมาเลเซียกัน โอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าฮาร์ดีฟาฟยัตเขาไปเล่นให้กับสโมสรญี่ปุ่นได้ยังไงตัวต่อตัว,ตว,ตวยังไม่ผ่านเลยนยี่หรือแฮริเคนแห่งมาเลเซียสำหรับฮาร์ดีฟไฟยัตนะครับก็คือผู้เล่นใหม่เลข9ของมาเลเซียซึ่งขาแข่งในเจลีก3นะครับกับสโมสรอาซูคาโลนูมาสุ โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าได้โปรดเธอประเทศไทยถ้าเป็นไปได้ก็ยิงพวกเราสักสิบลูกมันไม่เป็นไรสําหรับพวกเขานี่เป็นประสบการณ์ของทีมที่ถูกทําร้ายซ้ําแล้วซ้าเล่าทีมนี้กําลังมองหาประสบการณ์ที่ไม่มีเป้าหมายครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวมาเลเซียจากจํานวนหลายพันคอมเมนต์ ที่ได้เข้ามาพูดถึงผลงานของทีมชาติมาเลเซียที่แพ้ให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับเพื่อ,อๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนม,มาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ